กรณีของทะเลาะวิวาทเหตุทะเลาะวิวาทในงานบวชใช่ไหมฮะงานบุญได้บาปครับงานบุญได้บาปครับปรากฏว่าคู่อริสองกลุ่มใช่ไหมฮะไปเจอกันในงานใช่ก็คือต่างคนต่างรู้จักกับพ่อนาคเพื่อนนาคหมดเพื่อนนาคทั้งคู่คนละสายแต่คนละสายกันนะฮะแล้วก็พอเจอหน้ากันก็เลยเขม่นกันจำได้เอ้ยคู่อริกูดีกว่าโอ้โหไอคนที่ก่อเหตุก็ไปใช้มีดฟันใบหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งนะจนเขาเรียกว่าบาดเจ็บเลยนะใช่ครับมีคนตายด้วยเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวไม่น่าเชื่อนะใช่ครับนะกีดหน้าเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไอ้คนก่อเหตุเนี่ยยังขับรถพุ่งชนคนอื่นเขาอีกบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคนตายไอ้คนตายที่ถูกรถชนใช่ไหมเป็นเด็กครับเหตุเกิดในท้องที่สภ.คลองหลวงใช่ไหมพี่แอ๊ะใช่ครับเออนะคุณโดครับก็เหตุเกิดมา2วันแล้วครับแต่ว่าข่าวก็มาเป็นข่าวไปแล้วรอบนึงแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือตอนเนี้ยแน่ชัดแล้วว่าหลักฐานเจ้าของคนขับรถกับหลักฐานที่เจอในรถเนี่ยยืนยันว่าเป็น10โททัศนัยสีขาวอายุ25ปีครับเป็นกรมรบพิเศษที่1ครับซึ่งตอนนี้หลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วแต่ว่าวานก็มีกระแสว่ายังหลบตัวเงียบอยู่อันนี้คือผู้ต้องหาใช่ไหมใช่คือเนี่ยคือคนก่อเหตุคนนี้คือ10โทนะครับเมื่อตอนเป็นผู้ต้องสัยแต่นี่เมื่อวานมีการเข้ามอบตัวแล้วครับครับโดยเบื้องต้นก็คือให้การง่ายๆเลยครับว่าป้องกันตัวจากนั้นก็มีการนำส่งฝากขังศาลทหารป้องกันตัวใช่ครับใครไปทำอะไรเขาเนี่ยก็คือยังไม่ได้พูดอย่างนี้แต่เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งไว้ก่อน2ข้อหาครับข้อหาแรกคือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสกับ2พกพาอาวุธไปในเมืองหรือที่สาธารณะครับโดยไม่ได้มีเหตุอันควรครับก็เบื้องต้น2ข้อหาคราวนี้ก็เลยมองว่าแล้วกรณีที่ขับรถชนคนตายก็มันน่าจะมีความมากกว่าถูกไหมมันน่าจะมีหลายมันควรจะแรงกว่านั้นอ่ะก็เลยไปถามตำรวจตำรวจเขาก็มองว่าประมาณว่ายังไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะก็คือตอนนี้แจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนเพื่อไปส่งสารเพราะว่าเจ้าตัวเขาแค่รับสารภาพว่าป้องกันตัวนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ที่การสอบสวนผู้บาดเจ็บและพยานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มก็ตามความเหมาะสมต่อไปนี่ฮะนักข่าวเราก็เลยไปถามนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับนี่ฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไปร่วมงานบวชนี่แหละนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับขึ้นคล่อมรถมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องอยู่ผู้ต้องหาก็คือไอ้สิบโทนี่ใช่ไหมใช่ครับสิบโทอะไรนะสิบโททัศนัยเนี่ยเดินเข้ามาพูดคล่องไรเปล่าวะพูดแบบวัยรุ่นคล่องอ่ะคล่องไรเปล่าวะคือคล่องใจไรเปล่าอะไรประมาณนี้นะเพื่อนของไอ้สิบโทนี่ก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรมาเคลียร์ให้ใจเย็นมันเมาไม่เป็นไรแต่นี่แล้วก็พยายามจะเหมือนช่วยเคลียร์ให้จับมือด้วยกันนะครับแต่ไอ้นี่ไม่ยอมสะบัดมือออกแล้วก็เอามีดมาปาดหน้าเขาไล่แทงเขานะจนต้องวิ่งหนีกันเนี่ยแล้วก็แค่นั้นไม่พอนะหนีกลับขึ้นไปที่รถเขาขับรถพุ่งเลยน้องเด็ก2คน18เนี่ยก็โดนเต็มๆนี่ก็แปลว่ากินกันจนเมาได้ที่แล้วเพราะว่ากำลังจะกลับใช่ไหมบอกแล้วงานนะส่วนนายวสุสิริตินะครับคุณพ่อของน้องผู้เสียชีวิตนะน้องคนที่เสียชีวิตคือคุณน้องชัยพัฒน์สิริติอายุ17ปีท่านเองบอกว่าตัวเองเนี่ยมีลูกชายอยู่คนเดียวนะแล้วก็เรียนจบแล้วด้วยนะ19เมษายนนี้จะรับใบประกาศนียบัตรแผนกช่างไฟฟ้าแล้วจะได้มาทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ครอบครัวนะตัวเองก็ครอบครัวยากจนอ่ะไม่ได้มีเงินทองอะไรลูกเรียนจบมาเนี่ยก็มีช่างไฟนี่ก็สามารถจะประกอบชีพได้ครับก็มากลายมาเกิดเหตุอย่างนี้รู้สึกเสียใจมากตอนนี้ยังรับไม่ได้แต่ก็ยังหวั่นๆนะก็กลัวว่าเรื่องจะเงียบก็อยากให้ตำรวจแล้วก็ไม่มีใครในไอ้ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบมาร่วมงานศพอะไรเลยทั้งสิ้นโอ้โหยังเงียบอยู่เลยแต่นี่ทางตำรวจเขาก็ยืนยันครับว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยังไงก็รอดูกันต่อครับมันก็ยังไม่จบเนาะคดีนี้นี่ก็เป็นในที่คือฮาในโซเชียลมากนะครับ